สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ IPM Entertain วันนี้นิวมีภาพบรรยากาศควันหลงของเทศกาลวันลอยกระทงมาฝากคุณผู้ชมครับต้องบอกได้เลยว่าทริปนี้เด็ดอย่างแน่นอนนั่นคือทริปชมจันทร์พันใหม่ซึ่งมีหนุ่มเป้อารักษ์แล้วก็สาวๆพิธีกรจากรายการ M Check นั้นมาร่วมทริปนี้ด้วยครับเป็นทริปลอยกระทงชมพระจันทร์สารสัมพันธ์ลาวไทยนั่นเองบรรยากาศของการปล่อยคาราวานท่องเที่ยวทริปนี้จะเป็นอย่างไรสนุกสนานสุดมันแค่ไหนไปติดตามพร้อมๆกับนิวได้เลยครับเริ่มขึ้นแล้วสำหรับคาราวานท่องเที่ยวลอยกระทงชมพระจันทร์ในช่วงปลายฝนต้นหนาวได้พาแฟนคลับจากรายการ M Check และนักเดินทางที่สนใจเข้าร่วมทริปออกเดินทางเพื่อสัมผัสยังดินแดนอันเปี่ยมไปด้วยธรรมชาติอันสวยงามและวัฒนธรรมอันล้ำค่าโดยกองคาราวานในครั้งนี้จะได้ร่วมทำกิจกรรมลอยกระทงชมพระจันทร์ยังแม่น้ำโขงที่ไหลพาดผ่านเมืองหลวงพระบางตักบาตรข้าวเหนียวยามเช้าเวียนเทียนที่วัดเก่าแก่อันมีประวัติศาสตร์ยาวนานรวมถึงได้ทำพิธีใบสีสู่ขวัญแบบพี่น้องชาวลาวอีกด้วยเลือกชมช้อปสินค้าพื้นเมืองเป็นที่ระลึกดื่มด่ำกับธรรมชาติอันงดงามและกิจกรรมเติมความสุขให้ใจเบ่งบานอีกมากมายพร้อมด้วยได้นักเดินทางสุดพิเศษอย่างดารานักแสดงสุดเซอร์เป้อารักษ์มาร่วมทริปนี้ด้วยทริปนี้ได้เปิดคาราวานไปเมื่อวันที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยมีทีมคาราวานรถยนต์กว่า20คันแล้วก็พี่น้องชาวแฟนคลับ M Check อีกมากมายโดยในครั้งนี้ได้จุดปล่อยรถนั้นที่กรุงเทพมหานครโดยมีนักแสดงหนุ่มหัวศิลปะแก๊ปธนเวศพร้อมด้วย2สาวพิธีกรรายการ M Check ไบกี้นิชกุลมิววิไลวันเข้าร่วมพิธีปล่อยรถในครั้งนี้ด้วยสำหรับทริปนี้นั้นได้เดินทางไปตั้งแต่วันที่3พฤศจิกายนจนถึงวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมารวมกว่าเกือบอาทิตย์แล้วก็ได้ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างอบอุ่นกันเลยทีเดียววันเพ็ญเดือน12น้ำก็นองเต็มตะลิ่งเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงหลังจากทำพิธีตัดริบบิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วหนุ่มแก๊ปธนเวศและสองสาวพิธีกรจากรายการ M Check ก็เริ่มสตาร์ทรถรับพาแฟนคลับตะลุยยังดินแดนมหัศจรรย์ที่เมืองลาวกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นเมืองมรดกโลกแต่สำหรับชมจันทร์พันไม้นั้นจัดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยคุณอโนชายักษ์ภักดีโปรดิวเซอร์รายการ M Check และทริปนี้นั้นยังมีรายได้ส่วนหนึ่งจากกิจกรรมร่วมทำบุญที่สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกตการเกาะเกตจังหวัดนนทบุรีอีกด้วยลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วออกมารำวงรำวงวันลอยกระทงรำวงวันลอยกระทงบุญจะส่งให้เราสุขใจบุญจะส่งให้เราสุขใจโอ้โหเป็นอย่างไรบ้างครับคุณผู้ชมต้องบอกได้เลยว่าทริปนี้สนุกสนานสุดมันสุดเหวี่ยงและยังได้ร่วมทริปลอยกระทงกับหนุ่มสุดเซอร์เป้อารักษ์และสาวๆพิธีกรจากรายการ M Check กันด้วยแต่ต้องบอกครับว่าใครที่พลาดทริปนี้ไปรายการนี้เขาจัดอีกอย่างแน่นอนแต่ต้องติดตามในช่อง M Channel ทางจานส้ม IPM ได้ครับที่หมายเลข118นั่นเองครับแล้ววันนี้รายการ IPM Entertain หมดเวลาลงแล้วเจอกันได้ใหม่ทั้ง4ช่องโชว์ช่อง Party Channel และบางกอก Channel ก็ด้วยรวมถึงสามารถชมรายการของเราย้อนหลังได้ทาง YouTube พิมพ์ IPM Production ครับแล้ววันนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของรายการกันด้วยเจอกันได้ใหม่ครั้งหน้า IPM สื่อสร้างสรรค์สังคมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยวันนี้ทีมข่าวบันเทิงและนิวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสุขใจบุญจะส่งให้เราสุข